แต่วันนี้มันเกิดโรคบางโรคขึ้นมากลุ่มคนเสื้อแดงที่เขารักและก็ยึดหลักการรักความถูกต้องเนี่ยเขาเกิดโรคเบื่อไอ้พวกแดงคลั่งปูครับพี่อุทัยครับไอ้แดงคลั่งปูเนี่ยวันนี้เนี่ยแล้วมันทำให้คนเนี่ยเบื่อไปเยอะนะนี่แหละไอ้สำหรับผมเนี่ยนะที่มันตั้งเลยผมไปรับงานใครมานั้นเนี่ยผมไม่ชี้แจงแล้วไม่สนใจนะฮะแล้วก็ไอ้เรื่องทุจริตเรื่องข้าวเรื่องอะไรใครจะมาตั้งตัวกับผมเนี่ยนะมาโจมตีเรื่องทุจริตผมโจมตีที่ไหนนะผมโจมตีที่ไหนแม้กระทั่งวันนี้นิวัฒน์ธรรมรงค์นะบุญทรงไพศาลนะบุญทรงสองนี่แหละไอ้ตอนแรกบุญทรงหนึ่งนี่ก็ชื่อสั้นหน่อยตอนนี้มาชื่อยาวเลยนิวัฒน์ธรรมรงค์บุญทรงไพศาลเข้าไปปั๊บก็ยังบอกเลยจะต้องรีบสาบสางการโกงเรื่องข้าวไอ้อย่างนี้เนี่ยนิวัฒน์ธรรมรงค์บุญทรงไพศาลเนี่ยรับประชาธิปัตย์มาหรือเปล่าเนี่ยขณะรัฐมนตรีที่เพิ่งเข้าไปแทนและรัฐมนตรีที่ถูกปลดออกไปเนี่ยยังบอกเลยจะต้องรีบสาบสางเรื่องการโกงข้าวพูดอย่างนี้เนี่ยถ้าไม่มีการโกงข้าวก็จริงแล้วก็ไปสาบสางกับเหี้ยอะไรล่ะพี่บุษย์ใช่ไหมล่ะครับเออคือถ้าไม่มีการโกงข้าวกันเนี่ยนะเอาละครับถ้าถูกฟังครับเอาละทีนี้เนี่ยผมก็ขอยืนยันนะว่าไม่ว่าเรื่องการทุจริตจะคอร์รัปชันเรื่องอะไรเนี่ยไม่ว่าใครครับไม่ได้เกี่ยวกับเพื่อไทยไม่ได้เกี่ยวกับประชาธิปัตย์หรือใครต่างๆการที่ได้รัฐบาลไม่ว่ารัฐบาลไหนผมไม่ได้หมายถึงรัฐบาลนี้นะผมพูดในหลักการว่าไม่ว่ารัฐบาลไหนถ้าเข้าไปทุจริตคอร์รัปชันแล้วอย่ามาเอาผมเป็นพวกด้วยนะ นะใครจะเป็นพวกกันก็เป็นไปเถอะแต่อย่ามาเอาผมเป็นพวกด้วยผมขี้เกียจจะแฉเรื่องหลายเรื่องนะเพราะรายการของเราเป็นรายการหาทางออกให้กับประเทศแต่ถ้าจะเอาเรื่องความจริงเนี่ยผมมีข้อมูลที่จะแฉได้อย่างแสบกว่าประชาธิปัตย์นะอีกหลายเท่าด้วยแต่ผมไม่อยากทำเพราะผมปล่อยให้มันเป็นกรรมของใครทำก็รับกรรมกันไปและผมเชื่อว่ากฎแห่งกรรมมีจริงและผมเชื่อว่าการทุจริตถ้าใครทุจริตเนี่ยมันก็ไม่รอดถึงแม้ว่ามันรอดไปได้เฉพาะหน้าแต่มันไม่ได้รอดไปตลอดหรอกนะผมถึงไม่เป็นเล่นเนี่ยแต่ในเมื่อว่าความสนใจของประชาชนนะทั่วประเทศมันจับตามองกันอยู่ในเรื่องทุจริตคอร์รัปชันผ่านมาเนี่ยนะ 4-5-6 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยใครที่เป็นคอการเมืองเนี่ยถ้าไปถามปั๊บว่าสนใจเรื่องอะไรมากที่สุดผมบอกนะถ้าหากว่าท่านในเข้าข้างตัวเองไม่เป็นคนแดงคลั่งปูจะต้องตอบเป็นเสียงเดียวว่าเขาให้ความสนใจกับเรื่องจำนำข้าวมากที่สุดใช่ไหมครับพี่อุทัยใช่ครับไอ้เรื่องจำนำข้าวเนี่ยเขาสนใจใน2ประเด็นใหญ่ประเด็นที่1คือพวกที่เอาใจช่วยนะพวกที่เอาใจช่วยต้องการให้มีการจำนำข้าวต่อไปนะในเกวียนราคาเกวียนละ15,000ซึ่งวันนี้กรรมการนะนโยบายข้าวก็นะยอมกลืนน้ำลายตัวเองนะให้ยังราคา15,000ต่อไปใช่ไหมล่ะพี่อุทัยใช่ครับใช่ครับแล้วไปประกาศลดทำเหี้ยอะไรล่ะ นะไอ้อย่างนี้เนี่ยไม่ต้องเป็นประชาธิปัตย์ไม่ต้องเป็นพรรคเพื่อไทยไม่ต้องเป็นพรรคอะไรหรอกและก็ผมไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องการออกประเทศไทยเลยผมตอบแบบประชาชนธรรมดาข้างบ้านผมเนี่ยไอ้ประชาชนธรรมดาแล้วก็มันไม่ได้ใส่เสื้อเหลืองด้วยนะมันไปที่ราชประสงค์มาแล้วด้วยแล้วมันก็รอดตายมาจากราชประสงค์นั่นแหละแล้วมันก็พูดใส่หูผมว่ารัฐบาลไปลดทำเหี้ยอะไรไปรีบลดทำเหี้ยอะไรตกใจกลัวอภิสิทธิ์นะครับไปรีบลดทำเหี้ยอะไรแล้ววันนี้ถึงกลับมาอีกอ่ะ15,000อีกแล้วมึงไปทำทำเหี้ยอะไรมึงอยู่เฉยๆไปดีกว่าแหละขอโทษนะที่ไม่ใช่ผมพูดเองเนี่ยนี่มันเป็นเรื่องพื้นที่การเมืองแบบชาวบ้านเขาตั้งคำถามแล้วนะผมให้ทั้งครม.ให้ทั้งนายกด้วย
นะไม่กล้าที่จะตอบก็หรอกอายก็ไม่ล่ะอายก็ไม่ล่ะคือถ้าแท้จริงเนี่ยลดแล้วก็อยากขึ้นไงใช่ไหมครับอยู่ใช่ใช่ครับไม่ใช่ชักเข้าชักออกชักเข้าชักออกเหมือนอะไรบางอย่างอย่างนี้หรือว่าชอบชักเข้าชักออกนี้อีกหน่อยก็จะตั้งฉายาหรอกนะว่ารัฐบาลชักเข้าชักออกหรอและอย่างนี้เนี่ยนะเวลาไอ้พวกที่ร่วมเป็นร่วมตายนะมันลำคาญก็อะไรพวกมันเอาหัวใจไปให้กับรัฐบาลหมดมันเอาใจไปให้กับรัฐบาลมันถึงเจ็บมันถึงร้อนไงไอ้คนที่พูดออกมาลักษณะอย่างนี้มันไม่ใช่พวกเสื้อเหลืองแต่บังเอิญว่าพวกเสื้อเหลืองมันนั่งหัวเราะเลยทำไงได้ล่ะทำไงได้จะไม่ให้พวกเสื้อแดงเนี่ยต้องแสดงอารมณ์หรือต้องแสดงความรู้สึกอะไรเลยเหรอไอ้คนเสื้อแดงที่มันดักรอดตายมาจากราชประสงค์นั่นแหละที่มันพูดอย่างเนี้ยมันพูดมันเป็นรถทำเหี้ยอะไรขอโทษนะที่ขอโทษนะขอโทษจริงๆท่านผู้ฟังไม่ใช่ผมมาด่ารัฐบาลนะผมเนี่ยหัวเราะไปฟังไปก็หัวเราะไปเพราะผมวันๆเนี่ยผมคุยกับพวกคอการเมืองกันนะเขาบอกไปรถทำเหี้ยอะไรมึงไม่มีอะไรจะทำกันเลยรัฐบาลเนี่ยไอประชาธิปัตย์ออกมากระตุกหน่อยเดียวนะโอ้โหนะเต้นเป็นผีข้าวประกาศลดราคานะเปิดไปหมดแล้วเสร็จแล้วก็ต้องไปให้นะไปเอาชาวนามาเชียร์อีกอะไรอีกสารพัดมึงทำด้วยทำเหี้ยอะไรขอโทษนะช่วยหน่อยนี่ท่านครม.เนี่ยนะช่วยไปตอบไอ้พี่น้องประชาชนที่เขาถามว่ารถทำเหี้ยอะไรชักเข้าชักออกทำเหี้ยอะไรเนี่ยไปตอบหน่อยนะนี่ผมไม่ได้เกี่ยวกันนะตอบได้ไหมล่ะอยู่ใช่ไม่ได้ครับรับรองไม่กล้าตอบครับก็อย่างที่วันก่อนที่ผมบอกนะครับไอ้อภิสิทธิ์มันออกมาพูดเรื่องข้าวพันหมื่นห้าเราสวนกลับไปเลยโอเคกูจะเพิ่มเป็นสองหมื่นมึงจะทำไงแค่นั้นแหละจบได้ใจประชาชนได้ใจชาวนาต่างหากถึงไม่เพิ่มถึงไม่เพิ่มก็บอกว่าก็ยืนหยัดไม่ลดทำเพื่อชาวนาเนี่ยนะก็ประชาธิปัตย์จะแค่ออกมาพูดอย่างนั้นแม่งก็ตายหาแล้วแต่นี่นะเล่นการเมืองแบบโง่ๆนี่ไม่ต้องมาพูดกันเรื่องยุทธศาสตร์ระดับสูงเลยนะครับเล่นการเมืองแบบโง่ๆนะแค่ลูกเล่นประชาธิปัตย์กระจอกแม่งก็ยังเอาตัวไม่รอดแล้วก็อยากจะเข้ากันไปดีแล้วเนี่ยเขาไม่ให้ของลับกันนะ อะไรครับท่านผู้ฟังเรื่องข้าวที่ผมได้บอกแล้วอ่ะถ้าเราไปถามความเห็นกันเนี่ยประชาชนก็ให้ความสนใจมากที่สุดทั้งฝ่ายที่นะครับเห็นด้วยกับนโยบายจำนำข้าวว่าต้องการให้ชาวนานะฮะได้หรือตาปากได้กับฝ่ายที่จ้องจับผิดนะฝ่ายที่จ้องจับผิดก็ไม่พ้นไอ้ฝ่ายค้านนะฮะพรรคประชาธิปัตย์และไอ้พวกที่คิดล้มรัฐบาลไอ้พวกเดียวกันนั่นแหละนะฮะไอ้พวกนี้ทั้งรวมแล้วทั้งสองฝ่ายหมายถึงว่าทั้งฝ่ายรัฐบาลนะฝ่ายที่เอากับรัฐบาลกับฝ่ายที่ไม่เอากับรัฐบาลต่างก็ให้ความสนใจเรื่องข้าวเหมือนกันนะเลยทำให้คนส่วนใหญ่ก็พุ่งความสนใจไปเรื่องจำนำข้าวท่านผู้ฟังครับผมเนี่ยนะพยายามหลีกเลี่ยงไม่อยากจะพูดในรายละเอียดในแบบนะผมได้นำประเด็นเรื่องข้าวมาพูดก็พูดในลักษณะบอกให้รัฐบาลรู้ตัวบอกให้รัฐบาลรู้ตัวว่าฝ่ายค้านเนี่ยนะเขาตีเรื่องตัวเลขเรื่องอะไรต่อมีอะไรนั่นนะไอ้นั่นมันเป็นแผนลวงหรอกนะแต่ว่าแผนจริงเขาจะตีเรื่องทุจริตโน่นนะและเจอดงเจอแดงอะไรต่ออะไรที่ทำอะไรไว้ก็ต้องรีบไปแก้หาทางแก้หาทางจัดการเสียเราพูดอย่างนี้เนี่ยบางคนก็บอกว่าเราช่วยกันถล่มพูดอย่างนี้เหมือนกับว่านะเราไปเห็นด้วยว่ารัฐบาลเนี่ยจะมาทุจริตคอร์รัปชันจริงผมไม่ทราบหรอกนะครับว่าคนฟังอย่างนั้นหรือว่าเจตนาจะให้เป็นอย่างนั้นแต่ผมถามที่ผู้ใช้เราพูดอย่างนี้บอกว่าฝ่ายค้านเขาจะเล่นเรื่องอย่างนี้เนี่ยไอ้อย่างนี้เนี่ยเราไปเข้าข้างฝ่ายค้านหรือที่ผู้ใช้เรามีแต่เตือนให้รู้ตัวว่าจะต้องทำยังไงจะต้องแก้ไขยังไงอ้าวทีนี้เนี่ยนะท่านผู้ฟังไหนๆท่านก็กล่าวหาว่าผมรับแผนประชาธิปัตย์มาผมไม่ได้รับหรอกครับแผนประชาธิปัตย์
แต่วันนี้ผมจะบอกท่านนะไม่เกี่ยวประชาธิปัตย์ด้วยเรื่องข้าววันนี้ที่ถามมาว่าอยู่ในโกดังอีกเท่าไหร่ใช่ไหมผู้ใจใช่ครับอีก17 ล้านตันแล้วข้าวนะข้าวฤดูใหม่กำลังทยอยออกมาแล้วครับผู้ใจครับในประเทศไทยมันไม่มีที่จะเก็บนะข้าว ต่อไปนี้นี่คือการบริหารการจัดการที่ระมัดระวังนะอย่าได้ทำแบบแก้ปัญหาลำไยนะสมัยก่อนจำได้ไหมปัญหาลำไยอ่ะพี่บุตรชัยครับพอแก้ปัญหาไม่ได้ฮะไม่มีที่จะเก็บก็เอาไปฝังดินเอาไปเผาทิ้งจนต้องตั้งกรรมการไปเผาลำไยทิ้งเหรอวันนี้อย่าได้เอาข้าวของชาวนาไปเผาทิ้งเลยนะครับระวังให้ดีนะนี่คือประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองเนี่ยนะไม่ต้องเอาประชาธิปัตย์หรอกครับไอ้เฮียปอทั้งหลายนะเฮียปอที่หาแดกอยู่กับข้าวนายกทักษิณนะห่างๆกับมันหน่อยนะเพราะว่ามันอยู่ใกล้ชิดนายกทักษิณเหลือเกินกว่านี้ไอ้เฮียปอนี่แหละครับที่ไปตะเวนนะว่าใครอยากได้ข้าวต่างประเทศได้ข้าวคุณภาพดีแต่ขายในราคานะคุณภาพดังข้าวคุณภาพต่ำเอาข้าวคุณภาพดีไปขายข้าวคุณภาพต่ำแล้วก็ตัวเลขที่ส่งออกจริงกับตัวเลขที่เก็บเงินได้จริงมันคนละตัวเลขกันข้าวมันหายไปเฉยๆอยู่ใจครับนะสมมติว่านะส่งไปนะส่งออกนะสมมติว่าส่งไป150มันหายไป50มันหายไป50มันหายไปไหนล่ะมันหายไปเข้ากระเป๋าใครกันบางคนก็บอยไปถามเจ๊แดงครับนั่นแหละครับแล้วนายจงก็สิงก็ต้องระวังนะเพราะเสียปอเลยเพราะก็สิงอยู่ด้วยแล้วอยู่ใกล้ชิดด้วยตอนนี้ต้องระวังดังนั้นไอ้เรื่องอย่างนี้เนี่ยอย่าคิดนะว่าจะไม่มีใครรู้โดยเฉพาะข้าราชการในกระทรวงพาณิชย์นั่นนะเขามีหลักฐานถึงขนาดหลักฐานปลอมเลยแล้วก็ที่ผ่านมานะพยายามที่จะสร้างหลักฐานเท็จหลักฐานปลอมจะมาเพื่อมากรบมาลบมาล้างกันอะไรต่างๆนะใช้เวลามาพอสมควรเนี่ยนี่วันนี้ผมพูดอย่างนี้เนี่ยนี่ต้องบอกว่าผมไม่ใช่รับงานประชาธิปัตย์นะต้องเรียกว่าผมเนี่ยนะยิ่งกว่าประชาธิปัตย์อีกนะเพราะอะไรเพราะว่าท่านเนี่ยชอบมาด่าว่าผมรับงานประชาธิปัตย์ประชาธิปัตย์จะไม่พูดถึงขนาดนี้แต่วันนี้ผมจะพูดได้มากกว่าประชาธิปัตย์อีกและจะบอกเลยว่านะผมไม่ได้ว่านักการเมืองโกงไม่ว่าใครโกงนะแต่ว่าการทุจริตคอร์รัปชันในเรื่องข้าวมีจริงแล้วก็เสียปอเนี่ยนะทั้งๆโดนฟ้องอยู่ทุกวันนี้นะเขาไม่หาแดกกับข้าวอยู่แล้วแต่ก็ยังอาศัยช่องทางแล้ววันนี้คนในรัฐบาลทั้งรัฐบาลไม่รู้จักเสียปอนะที่เอาข้าวไปตะเวนขายในราคาถูกๆเอาข้าวคุณภาพดีนะแล้วแถมก็ทำตัวเลขหลอกเก็บเงินเปิดแดกให้กับใครบ้างเนี่ยถามหน่อยว่ารัฐบาลไม่รู้เลยแล้วคนในเสียปอคนอย่างเสียปอที่โกงข้าวจนวันนี้จะถูกฟ้องอยู่เรื่องยังอยู่ระหว่างดำเนินคดีจนเขาไม่ให้มาทำมาค้าขายอยู่เนี่ยแต่วันนี้กลับสนิทชิดชอบเดินเข้าออกนอกในกับรัฐบาลได้หรือว่ารัฐบาลนี้ต้องการคบคนชั่วคบหรือว่าจะบอกว่าจะอยู่ระหว่างคดีศาลได้ไม่พิพากษาว่าเป็นผู้กระทำความผิดเลยไม่ผิดเลยคบได้นี่แหละครับพี่หัวใจแล้วมีบริษัทหนึ่งนะที่มีชื่อว่า President นะไปดูให้ดีใครที่เกี่ยวข้องกับบริษัทนี้นี่แหละต้นตอใหญ่เลยแหละดังนั้นเรื่องการทุจริตข้าวเนี่ยเราบอกแล้วว่าไม่ได้เกี่ยวกับประชาธิปัตย์และไม่ได้เกี่ยวกับใครทั้งนั้นตั้งแต่นี่มันจะกระผลประโยชน์ของชาติคือคุณจะมาอ้างว่าเอานโยบายจำนำข้าวนะทำเพื่อช่วยชาวนาไอ้อย่างนี้เนี่ยเราบอกแล้วเราชูจักรแดงเชียร์กันมาตั้งแต่ต้นหาเหตุผลให้ด้วยว่าควรที่จะทำอย่างยิ่งเรื่องจำนำข้าวเพื่อช่วยชาวนาใช่ไหมล่ะพี่บุตรใช่ครับ